สวัสดีค่ะสำหรับสาวๆที่มีจินตนาการและหลงไหลในเทพนิยายวันนี้เรามาลองทำผมสไตล์กิกก็อดเดสแบบง่ายๆกันดีกว่าค่ะเริ่มจากม้วนผมทั้งหัวให้เรียบร้อยต่อมาก็ถักเปียแบบคราวเบดหรือว่าถักเปียรอบศีรษะนะคะโดยเริ่มจากแบ่งผมมาด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็หยิบปลอยผมเล็กๆมา3ปลอยค่อยๆดึงผมมาด้านหน้าแล้วก็ถักเป็นดัชเบดหรือว่าเปียนูนโดยระหว่างที่ถักเนี่ยก็ให้ดึงผมออกมาเบาๆจะทำให้เปียเนี่ยดูใหญ่ขึ้นถักวนรอบศีรษะแล้วก็ติดกิ๊บดำซ่อนผมเอาไว้ให้เรียบร้อยฉีดสเปรย์จัดทรงและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยมงกุฎดอกไม้ของเรามาแต่งให้ดูเป็นแนวกรีกถ้าใครที่มีผมรุ่ยออกมานะคะไม่ต้องกลัวเราใช้ที่ม้วนผมเนี่ยม้วนให้ออกมาแบบเซ็กซี่นิดๆแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ